ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531เราก็เพียรภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท5นาที10นาทีนะแล้วก็ตั้งสติทำสติให้ต่อเนื่องใจคิดนึกอะไรเราก็สู้กับใจตัวเองเราก็ดึงใจกลับมาพุทโธใจจะไปคิดเรื่องเก่าก็ดีใจจะคิดถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็ดีนะเราก็ดึงใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้ลมหายใจออกโทเราไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปเร่งให้เรามีสติอานาปานสติลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทตามความรู้ตามความเห็นอยู่กับลมลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรตามความรู้สึกอยู่กับลมลมหายใจออกเป็นอย่างไรแล้วก็วิตกวิจารอยู่กับลมหายใจมีสติทุกลมหายใจเจริญสติอานาปานสติลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทสู้กับใจตัวเองใจร้อนเราก็พุทโธทำใจให้เย็นใจไม่สงบชอบคิดชอบนึกเราก็พุทโธให้ใจเราสงบบ้างชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจตนเองผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เวลานี้เราก็เอากายวาจาใจมาปฏิบัติธรรมให้เรารักษาใจให้ดีปฏิบัติธรรมในที่นี้ก็คือให้เรามีสติมีสัมปชัญญะทำความรู้ทำความเห็นนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นอุชุกายังพยายามยืดกายไว้อย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้ากายปวดกายเมื่อยเราก็จะทนใจคิดนึกอะไรเราก็จะมีสติรู้เท่าทันเห็นกายเห็นใจเจ้าของวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เรามีสติทุกลมหายใจ
ลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทอย่าท้อถอยอย่าเบื่อหน่ายอย่าขี้เกียจขี้ค้านเป็นนิวรธรรมเราต้องยกจิตยกใจสังหารนิวรณ์ห้าให้หายนะให้เราปาลบความเพียรในอิทธิบาททั้งสี่ฉันทะพอใจในการปฏิบัติวิริยะความภาคความเพียรที่จะเจริญสติจิตตะใส่ใจในการปฏิบัติวิมังสาใคร่ควรพิจารณาระวังจิตระวังใจไม่ให้นิวรณ์ครอบงำเจริญอิทธิบาททั้งสี่ฉันทะพอใจวิริยะความภาคความเพียรจิตตะใส่ใจมีความตั้งใจในการปฏิบัติมีความมั่นใจน้อมเอากายวาจาใจที่พ่อแม่ให้มาเราก็ตั้งใจปฏิบัติแทนคุณบิดามารดาด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นการแทนคุณอันสูงสุดให้เรามีฉันทะวิริยะจิตตะใส่ใจในการบำเพ็ญบุญในครั้งนี้วิมังสาใคร่ควรให้ดีกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญถ้าเราทำใจให้เป็นบุญได้นะบุญอะไรไม่เท่ากับบุญที่เรามาปฏิบัติธรรมใจดีแล้วทุกอย่างก็ดีพูดก็ดีคิดก็ดีทำก็ดีใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจเวลานี้เราก็ฝึกจิตฝึกใจเจ้าของให้ใจเรามีศีลมีธรรมให้ใจเรามีสติมีสัมปชัญญะให้ใจของเรามีอิทธิบาททั้งสี่ทำความรู้ทำความเห็นเจริญสติอานาปานสติอยู่กับลมบุญทั้งหลายทั้งปวงนะก็เป็นสิ่งที่เรามาสร้างมาเสริมให้เกิดขึ้นที่ใจเราอย่าเบื่อหน่ายตั้งจิตตั้งใจสมาธิแปลว่าความตั้งใจเวลาใดก็ตามที่เรามีความตั้งใจนะเวลานั้นก็เป็นสมาธิเวลานี้เราก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโททำจิตให้ตั้งมั่นให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจปาลบความเพียรให้ใจของเราเป็นใจคิดนึกอะไรเราก็ระวังสติเป็นเครื่องกั้นพอคิดนึกอะไรเรามีสติความคิดนึกก็ดับไปเราก็เห็นใจคิดนึกมีสติความคิดนึกก็ดับไปแล้วก็ทำสติต่อเนื่องภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทจะหนาวก็ดีจะร้อนก็ดีจะปวดจะเมื่อยก็ดีเราก็อดทนไว้ขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสไม่มีเวลาใด
ที่กิเลสไม่มาเผาเราเวลานี้เราก็มาทำความเพียรมีความอดทนเผากิเลสบ้างขันติเป็นตบะเป็นบารมีที่เราสร้างขึ้นณเวลานี้เราต้องอดทนจะหนาวก็ดีจะร้อนก็ดีจะปวดจะเมื่อยก็ดีนะเราก็อดทนสู้กับเวทนาสู้กับความคิดนึกได้เผลอประมาทนะนั่งหลับเราก็พยายามทำใจให้เป็นกลางวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังหมายความว่านำความพอใจและความไม่พอใจนะในโลกออกนะความพอใจเราก็ไม่ไปยินดีความไม่พอใจเนี่ยเราก็ไม่ไปยึดมั่นวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้คือใจเจ้าของนี่เองสุขทุกข์อย่างไรเราก็วางเฉยเป็นกลางไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่นานทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ราคาเดียวกันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เรายึดเป็นเจ้าของไม่ได้ณเวลานี้เราก็ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เห็นตามความเป็นจริงนั่งกายเบาก็ดีกายปวดกายเมื่อยก็ดียินดีไม่ขัดเคืองไม่ยึดมั่นวางใจให้เป็นกลางได้ใจคิดนึกอะไรเราก็มีสติรู้ทันอารมณ์ความคิดนึกตัวเองเห็นกายเห็นเวทนาสติมีสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะเห็นกายตนเองเห็นใจเจ้าของอย่าให้ใจคิดนึกออกไปใจจะล่องลอยไปที่ไหนเราก็ดึงกลับมาเห็นกายตนเองอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรเผากิเลสความปวดความเมื่อยก็อย่าไปยึดคิดนึกอะไรให้เราเล่าร้อนเราก็ปล่อยวางอาตาปีมีความเพียรเผากิเลสต้องอดทนต้องมีความเพียรฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นองค์ธรรมซึ่งเราน้อมมาปฏิบัติให้เรามีความพอใจในการปฏิบัติจะปวดจะเมื่อยจะทุกข์จะร้อนอย่างไรเราก็มีฉันทะพอใจปรารภความเพียรวิริยะอยู่ตลอดเวลามีสติมีสัมปชัญญะเพียรในที่นี้หมายถึงเพียรที่ใจให้
ให้มีสติต่อเนื่องใจไม่ดีเกิดขึ้นใจไม่ดีตั้งอยู่ใจที่ไม่ดีก็ดับไปแล้วก็มีความภาคความเพียรเห็นใจเจ้าของใจคิดนึกอะไรเราก็รู้ใจคิดนึกอะไรเราก็มีสติมีความเพียรนะบาปที่ใจเราใจที่ไม่ดีแล้วก็เพียรละนิวรธรรมนะเป็นสิ่งที่เราต้องมีสติรู้เท่าทันแล้วก็เพียรละนิวรทินามิทะความง่วงเหงาหอบนอนนี่เองแล้วก็อย่านั่งหลับพยายามมีความเพียรทำใจให้ตื่นพยาปาทะเป็นนิวรธรรมให้จิตใจเร่าร้อนอาฆาตพยาบาทแล้วก็วางใจให้เป็นกลางไม่ไปปรุงแต่งให้ใจเร่าร้อนวิจิกิจฉาคือนิวรธรรมความลังเลสงสัยเราก็พยายามนะสังหารนิวรณ์ให้ใจของเราตั้งมั่นกุฏฐัจจะกุฏกุฏจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจนั่งแล้วเราก็คิดนึกปรุงแต่งมากมายคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่ถ้าเป็นนิวรณ์เราทำอย่าให้นิวรณ์มาครอบงำใจเรานะอุทธัจจะกุฏกุฏจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจเวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องสู้กับนิวรณ์นะเกิดขึ้นเราก็เห็นเราก็รู้เราก็ใช้สตินะใช้อิทธิบาททั้ง4ใช้ความเพียรปรารภความเพียรให้มากกามฉันทะความยินดีในกามคุณทั้งหลายนะติดยึดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้เรามีความลุ่มหลงเวลานี้เราก็พยายามยกจิตยกใจนะอย่าให้นิวรธรรมมาขวางกั้นมาครอบงำสังหารนิวร5ให้หายนะให้เรารู้จักนิวรแล้วก็พยายามนะมีความเพียรอุชุกายังพยายามตั้งกายให้ตรงนะอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาอาตาปีปาลบความเพียรเพียรเผากิเลสเวลานี้เราก็มาทำสมาธิให้กายวาจาใจเราสงบพิจารณากายเจ้าของเอากายตนเองเป็นฐานเป็นที่ตั้งน้อมมาเห็นหน้าตาเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนน้อมเข้ามาดูโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายนะพิจารณาที่ร่างกายตนเองกายเยกายาอุปัสสนาเห็นกายในกายเจ้าของมีใจจดจ่อกายเรามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกกายของเรานั่งเป็นองค์พระนั่งหลับตานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองพิจารณาไปด้วยโยนิโสมนสิการ
มีอุบายให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเส้นผมตนเองตามความเป็นจริงผมต้องยาวยาวแล้วก็ต้องตัดตัดแล้วก็ต้องทิ้งไปเราก็ลองกำหนดพิจารณาดูผมยาวแล้วเราต้องดูแลรักษาต้องคอยสระคอยล้างถ้าเราไม่สระไม่ล้างเส้นผมก็มีกลิ่นมีรังแคทำให้เจ้าของมีความรังเกียจน้อมมาดูเส้นผมตนเองให้เห็นตามความเป็นจริงเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นอสุภะเราก็มาเห็นความจริงเห็นเส้นผมตนเองพิจารณาเส้นขนขึ้นทั่วผิวกายมีเหงื่อมีไข่ไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเหงื่อไข่ก็มาจากรูขุมขนเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันมีผมขนเล็บเล็บเป็นอย่างไรเราก็มีสติน้อมเข้ามาดูเห็นเล็บมือตนเองนะเล็บมีสีอย่างไรมีลักษณะอย่างไรนะเราเคยตัดเล็บตนเองตัดแล้วเราก็ทิ้งตัดอยู่เป็นประจำนะเวลานี้เราก็ลองกำหนดดูว่าตัดทำไมตัดแล้วเราทำไมไม่เก็บทำไมไม่มีใครอยากได้นะเป็นที่น่ารังเกียจนะตัดแล้วก็ต้องทิ้งไปทิ้งไปแล้วเล็บไปไหนลองกำหนดดูพิจารณาตามความเป็นจริงโยนิโสมนสิการพิจารณาให้ใจเรานะมีอุบายที่แยบคายเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นอนัตตาเห็นว่าเป็นอสุภะให้จิตใจเราสงบให้จิตใจของเราได้เข้าถึงธรรมบ้างให้ใจเรานี้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นร่างกายเจ้าของพิจารณาให้มากเห็นผมขนเล็บฟันเวลานี้เรานั่งหลับตาลองน้อมเข้ามาเห็นฟันจริงๆในปากเราฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีฟันที่เราถอนไปแล้วฟันที่มีผุมีพังเราแปรงฟันทุกวันแปรงทำไมลองน้อมเข้ามาถามใจเจ้าของแปรงทุกวันแปรงทำไมเพราะว่ามีกลิ่นแล้วก็มีสีมีน้ำลายมีเศษอาหารมีของปฏิกูลตกค้างแปรงทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นให้ใจเรายอมรับความเป็นจริงว่าฟันก็เป็นของไม่สวยไม่งามผุพังได้เป็นอนิจจังเป็นทุกข์ปวดแล้วต้องถอนทิ้งไปในปากเจ้าของเองเราก็ยังบังคับไม่ได้เลยเป็นเจ้าของก็ไม่ได้ยึดไว้ก็ไม่ได้ให้เราเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาฟันก็เป็นธรรมะให้เราเกิดสติเกิดปัญญาความโลภความโกรธความหลง
ีอยู่เราก็จะได้ถอดถอนออกเหมือนกับฟันฟันผุพังเราก็ถอนทิ้งไปเวลานี้ถ้าเราโกรธใครเกลียดใครนะก็ถอนออกจากใจเราบ้างอะไรที่เรามีความโลภแล้วเป็นทุกข์มากมายเหลือเกินนะให้ใจของเราเป็นทุกข์เนี่ยเวลานี้เราก็เห็นฟันเรายังเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะฟันที่เราอยู่ในปากนะเราคิดว่าเป็นของเราเราก็ยังยึดไว้ไม่ได้ของที่นอกกายนอกใจเราเราจะไปยึดไว้นะก็คงจะเหมือนกับฟันในปากยึดไว้ก็ยึดไว้ไม่ได้อยู่ดีนะความโลภเราก็ถอนออกบ้างทิฏฐิมานะมีตัวมีตนมีเรามีเขาหลงว่าตัวเราดีกว่าเขาคิดว่าตัวเราจะสู้เขาไม่ได้เวลานี้เราก็ทำใจให้เป็นกลางไม่ว่าใครเขาก็เหมือนกับฟันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสุดท้ายก็ไม่มีตัวไม่มีตนก็ยึดไว้ไม่ได้เมื่อเรามีศีลมีสมาธิปัญญาก็มาอบรมใจเจ้าของให้ใจเราเห็นความเป็นจริงเห็นฟันเป็นอนิจจังเห็นฟันเป็นทุกขังเห็นฟันเป็นอนัตตาความโลภความโกรธความหลงเราก็ยึดไว้เองเมื่อเวลาเนี่ยเราก็ถอดถอนออกนั้นการทำสมาธิก็จะเป็นบุญนะเมตตาไม่มีประมาณนะโกรธใครเกลียดใครเราก็ถอดถอนเป็นเมตตาสงสารตนเองนะหลงผูกพยาบาทนะหลงอาฆาตหลงปองร้ายคิดร้ายนะไม่ได้ทำร้ายใครทำร้ายใจเจ้าของเองดังนั้นการปฏิบัติธรรมเปลี่ยนใจตัวเองได้มานั่งสงบแล้วก็เห็นใจตัวเองใจเราก็ดีดีเพราะมีสติดีเพราะมีสมาธิดีเพราะเราเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมามีเหตุมีผลเริ่มที่เหตุก่อนเหตุที่ใจเรานี่เองถ้าใจเราดีแล้วทุกอย่างก็ดีศีลไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาความโลภโกรธหลงก็มาปิดบังเราก็มีแต่ความทุกข์อยู่ล่ำไปพอเวลานี้เราก็ตั้งใจมาดูผมขนเล็บฟันหนังผิวหนังตนเองเป็นอย่างไรลองนึกดูผิวหนังก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะอาบน้ำเช้าพอบ่ายก็มีเหงื่อมีไข่ตกเย็นก็ต้องอาบน้ำอีกชำระล้างตื่นนอนมาก็ทนไม่ไหวอาบทั้งวันอาบเช้าอาบบ่ายอาบเย็นอาบมาตลอดทั้งชีวิตผิวหนังก็ยังมีเหงื่อมีไข่นะผ้าที่เรานุ่งห่มก็ต้องเปลี่ยนคอยซักทุกวันเวลานี้เราก็โยนิโสมนสิการนะทำไว้ในใจโดยที่มีอุบายที่แยบคายมาเห็นผิวหนังตนเองว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเลยแต่ก่อนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวผิวหนังก็ดูดีเวลานี้เราเป็นคนเฒ่าคนแก่ผิวหนังก็เปลี่ยนไปโยย่นที่สุดแล้วเราต้องตายคนเราตายไปแล้วหนังก็ไม่มีเป็นขี้เถ้าไปเอาไปฝังดินผิวหนังก็กลายเป็นดินไปลองกำหนดดูพิจารณาดูผิวหนังตนเองว่าเรายึดไว้ได้ไหมบังคับได้ไหมเป็นเจ้าของได้ไหมแท
แท้ที่จริงแล้วเราก็บังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกระโหลกศีรษะที่เรานั่งอยู่ได้ก็เพราะมีโครงร่างโครงกระดูกเป็นโครงถ้าร่างกายไม่มีโครงร่างโครงกระดูกแล้วร่างกายนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นหนุ่มสาวก็ดีคนเฒ่าคนแก่ก็ดีก็มีเหมือนกันมีโครงร่างโครงกระดูกกระโหลกศีรษะก็ดีกระดูกที่คอก็ดีกระดูกหัวไหล่กระดูกไหปลาร้ากระดูกแขนกระดูกมือนิ้วมือตามลำตัวก็มีซี่โครงเป็นซิกซีกไปน้องๆเข้ามาดูเห็นซี่โครงตัวเองกระดูกสันหลังก็เป็นข้อๆไปถึงกระดูกก้นกบกระดูกแข้งกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกเท้ามานั่งเป็นนานๆปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกเนี่ยต้องถามใจดูโครงร่างโครงกระดูกเขาบอกว่าปวดหรือว่าใจเรายึดว่าเป็นของเราเวลาคนตายไปแล้วไปเผาไฟกระดูกก็ไม่มีนะก็เป็นขี้เถ้าไปเป็นหญิงเป็นชายก็ดีคนรวยคนจนก็ดีก็มีเท่ากันมีอนิจจังมีทุกขังมีอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนพอเรามานั่งสมาธิแล้วทิฏฐิมานะก็จะได้ลดน้อยลงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเท่ากันตัวเราก็มีโครงร่างโครงกระดูกเหมือนกับคนที่เราไม่ชอบใจก็ดีเขาก็มีโครงร่างโครงกระดูกเขาก็ไม่มีตัวไม่มีตนยึดไว้ไม่ได้เหมือนคนที่เรารักคนที่เราเกลียดก็ดีเราก็วางใจให้เป็นกลางไม่ไปหลงรักไม่ไปหลงชังเราก็ปล่อยวางได้ใจเราก็ไม่เล่าร้อนโครงร่างโครงกระดูกก็เป็นธรรมะให้ใจเราเย็นลงได้กาย32ที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเราก็เป็นบุญเป็นกุศลตอบแทนคุณพ่อแม่ด้วยการที่เราเห็นคุณค่าของร่างกายที่พ่อแม่ให้มาน้อมมาเห็นโครงร่างโครงกระดูกตัวเองความปวดความเมื่อยนะเราก็จะได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเวลานี้เรายังทนได้ยังหนุ่มยังสาวยังมีกำลังไว้เวลาเราเจ็บป่วยไม่มีที่พึ่งเราก็จะได้มีสติมีปัญญาน้อมมาเห็นโครงร่างโครงกระดูกตัวเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เราก็จะได้มีที่พึ่งอันแท้จริงเราฝึกเอาไว้ก่อนวันข้างหน้าเราก็ต้องเอาไปใช้วันหนึ่งเราต้องแก่จริงๆไม่มีที่พึ่งเลยวันหนึ่งเราต้องเจ็บจริงๆไม่มีที่พึ่งเลยวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องจากร่างกายนี้ต้องตายถึงเวลานั้นเราก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นว่าเป็นโครงร่างโครงกระดูกซะก่อนใจของเราก็จะได้ปล่อยวางไม่ไปยึดมั่นถือมั่นให้เรามีสติมีปัญญาปัญญาก็เหมือนแสงสว่างให้เราไม่ลุ่มหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขากำหนดดูร่างกายตนเองเอาโครงร่างโครงกระดูกออกไปก็มีตับมีหัวใจมีปอดมีกระเพาะมีลำไส้มีกระเพาะก็มีอาหารเก่าอาหารใหม่ลำไส้ก็มีของปฏิกูลภายในร่างกายเราก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองลองกำหนดดูกายของเราเป็นอสุภะทั้งหมดกาย32นี้ก็แยกออกก็เป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟ
มขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดก็เป็นดินส่วนแข็งส่วนเหลวก็เป็นน้ำน้ำเลือดน้ำลายน้ำตาน้ำเสลดน้ำไขข้อน้ำมันข้นน้ำมันเหลวมันสมองก็เป็นธาตุน้ำที่เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกประคองกายเราไว้ให้กายของเราสามารถขับเคลื่อนไปก็เป็นธาตุลมที่ร่างกายมีความอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาก็มีธาตุไฟธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็มาประชุมกันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนแท้จริงแล้วเราก็อาศัยเพียงแค่อาศัยเท่านั้นเองไม่นานไม่ถึงร้อยปีเขาก็จะเอาคืนผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่มีกลายเป็นดินไปน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ไม่มีกลายเป็นน้ำลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็หมดไปธาตุไฟก็ดับตัวเราก็ไม่มีที่มีเพราะเราอาศัยเท่านั้นเองอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเราก็อย่าได้ประมาทอย่าได้ประมาทไปก่อกรรมทางกายกรรมทุจริตวจีกรรมทุจริตมีมโนกรรมหลงว่าเป็นตัวเป็นตนยึดมั่นทิฏฐิมานะมีความโลภความโกรธความหลงนั่นเองกำหนดดูกายตนเองกายานุปัสสนาวิหารติจดจ่ออยู่กับกายในกายเห็นกายเห็นเวทนาเวทนาคือความรู้สึกเวทนาทางกายก็มีเวทนาทางจิตก็มีเวทนาทางกายปวดเมื่อยนั่งเบาสบายอุเบกขาเฉยมาปฏิบัติธรรมเราต้องมีขันติอดทนยิ่งมีทุกข์เท่าไหร่ใจเราก็จะยิ่งเข้มแข็งอาศัยทุกข์นี้แหละทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาทุกข์นี้จะเป็นบันไดไม่ใช่เป็นกำแพงขวางกั้นเราเราเห็นทุกข์แล้วพึงกำหนดสิ่งที่ต้องละก็คือสมุทัยคือตัณหาคืออุปาทานที่เรายึดไว้ความอยากมีอยากเป็นเราก็เห็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุเราก็ดับที่เหตุไม่ไปพัวพันไม่ไปยึดมั่นก็มีหนทางดับทุกข์นี้เองฉะนั้นคนที่มานั่งสมาธิต้องเห็นทุกข์นะต้องเห็นทุกข์เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปไม่ว่าใครหญิงชายเป็นพระเป็นโยมร่างกายของเราก็มีเวทนาเท่ากันแต่ที่ต่างกันก็คือมีสติมีสมาธิมีปัญญาต่างกันปารภความเพียรไม่เท่ากันแต่สุดท้ายแล้วธรรมะก็มีประโยชน์ให้เราดับทุกข์ได้เหมือนกันหมดธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของกลางๆวิริเยนะทุกขมัจเจติไม่ว่าใครพ้นทุกข์ได้ก็อาศัยความเพียรเท่านั้นเองไม่มีใครบันดาลให้เราพ้นทุกข์ได้ทุกข์เกิดขึ้นที่กายที่ใจเราก็ต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเห็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุก็ดับที่เหตุการปฏิบัติธรรมก็ให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเห็นกายเห็นเวทนาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทั้งเวทนาทั้งกายก็ดีเวทนาทั้งจิตก็ดีโทมนัสเสียใจโสมนัสดีใจอุเบกขาเฉยๆถ้าเวลานี้เราก็ดูทั้งกายทั้งใจไม่ไปยึดมั่นถือมั่นจะเป็น
็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอุเบกขาก็ดีเราก็เห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปจำเป็นต้องเราน้อมเข้ามาเห็นกายเวทนาของเจ้าของน้อมมาดูจิตดูใจใจเราเวลานี้เป็นอย่างไรสงบบ้างไหมคิดนึกอะไรนะถ้าใจของเราเป็นอย่างไรเราก็มาเห็นใจตัวเองจิตเตจิตตาวิปัสสนาวิหารติเห็นจิตในจิตตัวเองจดจ่อดูความคิดนึกก็อย่างหนึ่งใจของเราก็อย่างหนึ่งอย่าให้ความคิดมาทำร้ายใจเราอย่าให้ความคิดนึกปรุงแต่งให้ใจเราเล่าร้อนไม่สงบเห็นความคิดนึกตัวเองเห็นอารมณ์เจ้าของมานั่งแล้วต้องเห็นใจคิดถึงอดีตเราก็รู้ว่านี่คือความคิดเราก็รู้เท่าทันความคิดคิดไปถึงอนาคตความคิดความคิดก็ปรุงแต่งก็เหมือนสายน้ำสายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไหลไปแล้วก็มีสติดูเห็นความคิดไม่ไปตามไม่ไปยึดไหลไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้เราอยู่กับปัจจุบันความคิดเป็นอดีตเราก็ไม่เอาคิดไปถึงอนาคตให้เราเป็นทุกข์เป็นร้อนเราก็ไม่กังวลเราก็กลับมาให้อยู่กับปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมนะก็อยู่กับเราไม่ได้เหมือนกันนะก็เปลี่ยนไปนะก็เห็นความคิดเป็นอย่างนั้นนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตตัวเองรักษาใจให้ดีอย่าให้ใจเป็นทุกข์คนที่นั่งสมาธิก็ดับทุกข์ได้เวลาคิดเรื่องเก่าก็มีสติรู้เท่าทันก็ไม่ปรุงแต่งความคิดนึกก็ดับไปเวลามีความกังวลคิดไปถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็เห็นใจคิดนึกปรุงแต่งว่าเป็นสังขารสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารเป็นของไม่เที่ยงสังขารคือร่างกายและจิตใจสัพเพสังขาราทุกขาสังขารก็คือร่างกายจิตใจเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่ความคิดนึกเกิดดับตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคนนั่งสมาธิเป็นปฏิบัติแล้วก็ดับทุกข์ได้ไม่เอาความคิดมาทำร้ายใจตัวเองเห็นความคิดเกิดดับนั่งหลับตาก็เหมือนมีแสงสว่างแสงสว่างก็เหมือนปัญญาเห็นสังขารตนเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมานุปัสสนาวิหารติน้อมเข้ามาดูธรรมที่เป็นกุศลก็มีแล้วก็เพียรประพฤติปฏิบัติให้เจริญยิ่งขึ้นไปธรรมที่เป็นอกุศลก็มีธรรมที่เป็นอกุศลก็มีอนุสัย7กามราคะปฏิฆะทิฏฐิมานะวิจิกิจฉาอวิชชาความที่เราไม่มีความประพฤติปฏิบัติธรรมก็เป็นอนุสัยสันดาน
ต่อเนื่องมาเราตายแล้วเกิดแล้วตายเราก็ทับถมกันมานะกามราคะก็ดีปฏิฆะก็ดีทิฏฐิมานะก็ดีวิจิกิจฉาอวิชชาก็ดีความที่เราไม่รู้กายรู้ใจเรานี่เองเราก็มาเห็นอนุสัยอนุสัยคือนอนเนื่องอยู่ในสันดานใจเจ้าของเองคนที่นั่งสมาธิก็จะเปลี่ยนใจตัวเองได้นะก็จะเปลี่ยนใจเจ้าของได้ใจไม่ดีก็จะแก้ไขได้บุญอะไรไม่เท่ากับบุญทำสมาธินะเห็นอนุสัยตัวเองนิสัยเจ้าของไม่ดีนะขี้เกียจก็ดีเอาเปรียบก็ดีเจ้าเล่ห์เจ้ากลก็ดีนะแพ้ใจตัวเองนะพอมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่เชื่อใจครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกนะท่านก็ให้คำสอนว่ารู้เฉยเวลาใดที่มันเอาเปรียบคนอื่นพยาบาทคิดร้ายคนอื่นมีทิฏฐิมีมานะเราก็รู้ว่าใจเราไม่ดีนะเราก็ไม่พูดไม่ทำไม่คิดนะเห็นอนุสัยตัวเองนะเปลี่ยนใจเราได้นะใจที่ไม่ดีเราก็เพียรละนะมีความอดทนนะขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสมันนั่นกิเลสก็เผาเรานั่งแล้วก็ไม่ทนนั่งแล้วก็ไม่สงบไม่มีใครทำร้ายเราในเวลาเดียวกันก็ไม่มีใครทำให้เราสงบได้ถ้าเราไม่ทำตัณหคโยสัพพะทุกขังชินาติหมายความว่าชนะตัณหาได้ชนะทุกทั้งปวงตัณหาคือความอยากก็ดีอยากมีอยากเป็นตัณหาคือความไม่อยากก็มีนะมาปฏิบัติธรรมเราก็มีตัณหามาปิดบังใจเราไม่อยากนั่งสมาธิไม่อยากปฏิบัติธรรมนะก็เป็นตัณหามีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนนะก็ไม่เห็นอนุสัยตัวเองคนนั่งสมาธิก็จะอดทนปวดเมื่อยก็ทนคิดนึกก็ทนใจที่ไม่ดีเราก็ทนรู้เราก็เฉยรู้เราก็ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเป็นคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายวันนี้เราก็ได้มีโอกาสในช่วงสงกรานต์นะสัปดาห์ที่เราระลึกถึงผู้มีพระคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณนะให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตเราจนถึงวันนี้เราก็ตอบแทนด้วยการมาถือศีลปฏิบัติธรรมให้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองที่พ่อแม่ให้มาเป็นบุญเป็นกุศลจากนี้ไปเราก็ทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิให้เรากำหนดดูกายตัวเองนั่งเป็นองค์พระกับสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนก็เห็นกายตนเองทำความรู้ทำความเห็นหน้าตาตนเองเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปาลบความเพียรเวลานี้กำหนดที่ลมหายใจเหมือนที่เราหายใจตอนต้นลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ภาวนาเหมือนที่เราปฏิบัติ
ลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลานี้เราก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมพอสมควรกับเวลาสำรวจดูกายดูใจเจ้าของถ้าปฏิบัติแล้วไม่สงบเลยเราก็เตือนตนเองว่าเราจะต้องหาทางประพฤติปฏิบัติให้ใจเราสงบบ้างถ้าเราปฏิบัติแล้วใจเราเข้าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ใจเราสงบบ้างเราก็หาหนทางปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าได้ประมาทบุญอะไรไม่เท่ากับการทำสมาธิจากนี้ไปให้เราทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิให้เรากำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวค่อยๆยกขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆให้หลังมือถูกับผ้าไปไปถึงหัวเข่าแล้วก็ค่อยกำหนดความมือลงความหนอความหนอจับที่หัวเข่าด้านขวากำหนดที่มือซ้ายให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวลองให้เรามีสติกำหนดดูยกมือซ้ายขึ้นมาหนอช้าๆให้เรามีความรู้สึกตัวก็ค่อยเคลื่อนไปให้หลังมือลูดกับผ้าตัวเองไปถึงข่าด้านซ้ายแล้วกำหนดความมือหนอความมือหนอทำความรู้สึกตัวให้เรายกมือขวาขึ้นมาช้าๆกลางทรวงอกให้เรามีสติก็ค่อยยกขึ้นมาช้าๆค่อยๆกำหนดยกขึ้นมาหนอยกขึ้นมาหนอไว้กลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายก็ค่อยยกขึ้นมาช้าๆให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวให้จิตเป็นผู้ดำริให้ยกขึ้นมาช้าๆให้เรามีสติมีสัมปชัญญะพนมมืออยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดบุญกุศลอันนี้เราก็น้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีองค์ปัจจุบันองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงตลอดจนบรมสารุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาบุพการีผู้มีพระคุณชีวิตของเรานี้ได้มาก็เพราะอาศัยคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมาโอกาสนี้เราก็แสดงความกตัญญูกตเวทีนะมาเทอศีลปฏิบัติธรรมความสัมพันธ์ระหว่างเป็นแม่ลูกกันพ่อลูกกันนะท่านก็จะได้บุญอันนี้นึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตะบุญโยผู้มีเมตตานำหลักคำสั่งสอนมาเผยแผ่ให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็ขอตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ด้วยการปฏิบัติบูชาหากท่านถึงพระนิพพานแล้วพวกเราก็ขออนุโมทนาด้วยบุญทั้งหลายทั้งปวงเราก็ปฏิบัติแล้วก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยผลบุญที่เราทำแล้วสำเร็จแล้วตั้งจิตตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้อง
เป็นมิตรเป็นสหายเป็นเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารเปรตอสุรกายทั้งหลายทั้งปวงขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยหากท่านมีทุกข์ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่ทัดทั้งสี่นั้นได้มีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ค่อยยกมือจดที่ศีรษะเป็นการออกจากสมาธิกายที่เป็นบุญวาจาที่เป็นบุญใจที่เป็นบุญแล้วก็มีความสามัคคีพร้อมเพียงกันแผ่เมตตาเป็นพลังเมตตาพลังสามัคคีด้วยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาลเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็ขออนุโมทนากับพระภิกษุครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เห็นประโยชน์ในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะในช่วงสงกรานต์นะแล้วก็ระลึกถึงผู้มีพระคุณนะแล้วก็มาสร้างความดีบุญอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำแล้วนะจะไม่เสียใจในวันหลังก็วันนี้วันที่14เมษายนนะปี2564นะเราก็ได้แสดงความไม่ประมาทนะมีศีลก็คอยปกป้องคุ้มครองนะประพฤติปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นการปกป้องคุ้มครองตนเองนะไม่มีอะไรที่คุ้มครองตัวเราได้นะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะให้เชื่อเถอะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย 2,000 กว่าปีแล้วเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วก็ทนต่อการพิสูจน์ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะแท้จริงแล้วเราแก่คนเดียวเจ็บคนเดียวตายคนเดียวเราทำกรรมอันใดไว้กรรมที่เราทำไม่มีใครเอาของเราไปทำที่เราทำความดีนะบุญกุศลก็จะหนุนนำฉะนั้นให้เราเชื่อกรรมนะอย่าได้หวั่นไหวกับภัยอันตรายนะณเวลานี้มีภัยโควิด-19 เนี่ยนะถ้าเราถือศีลปฏิบัติธรรมนะธรรมะก็จะคุ้มครองรักษานะลองใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาดูนะถ้าเรายืนเดินนั่งนอนในอริยบททั้ง4เนี่ยมีสตินะมีสัมปชัญญะยืนแล้วก็มีสตินะไม่ไปคุกคีกับใครนั่งแล้วก็มีสตินะไม่ไปแหล่ง
อบายามุขยืนเดินเดินเราก็มีสติไม่ไปเดินไปหาเรื่องแม้จะนอนเราก็มีสติไม่ไปนอนที่อื่นยืนเดินนั่งนอนที่เรามีอริยบทมีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะนะเราจะมีทุกข์มีภัยก็เพราะเราขาดสตินั่นเองมาเดินไปหาเรื่องไปนั่งที่เขามีโรคมีภัยนะนอนแล้วก็นอนไม่หลับไปกินไปเที่ยวซะอีกลองนึกดูสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะเราเดิมกินก็ดีถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะเราก็จะไม่มีโทษนะกินแล้วก็พิจารณาเดิมแล้วก็มีสติของมึนเมาก็ไม่เอาของที่เป็นโทษเราก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวจะเดิมกินก็ดีจะขับถ่ายก็ดีนะพอเราปฏิบัติธรรมแล้วเรามีสติจะขับถ่ายเราก็พิจารณาร่างกายของเราเป็นของปฏิกูลนะสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยของน่าเกลียดน่ากลัวก็อยู่ในกายเราในใจเรานี่เองนะที่ว่าน่ากลัวเนี่ยกายกับใจเราน่ากลัวกว่านะถ่ายออกมาแล้วทั้งกลิ่นทั้งสีไม่มีใครปรารถนาเลยแม้แต่ตัวเองก็ไม่ปรารถนาลองพิจารณาดูจะดื่มจะกินจะขับจะถ่ายแล้วก็มีสติไม่เป็นโรคไม่ไปหาโรคหาภัยให้กับตัวเองก็ให้พิจารณาว่าเนี่ยตัวเราก็ไม่มีเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วเรามีสติสัมปชัญญะอย่างนี้แล้วเราก็อยู่ที่ไหนก็ไม่มีโทษจะพูดจะคุยก็มีสติคนทุกวันนี้พูดคุยกันไม่มีสติพูดคุยกันด้วยคำมุสาคือความโกหกพูดคุยกันด้วยคำหยาบพูดคุยด้วยคำนินทาส่อเสียดพูดคุยด้วยการที่เราเพ้อเจ้อก่อภัยก่อพิษเป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวเองเผาคนอื่นแต่ถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะเราก็ไม่พูดไม่คุยนะไม่ไปก่อฟืนก่อไฟไม่ก่อคำหยาบไม่ก่อคำโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนินทาให้ร้ายนะเรามีชีวิตด้วยการที่ไม่ประมาทนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็ไม่มีทุกข์นะภัยอันตรายก็ไม่มีเราจะเดิมจะกินนะเราก็พิจารณาไม่มีโทษจะขับจะถ่ายแล้วก็เป็นที่เป็นทางไม่ไปรบกวนใครจะพูดจะคุยเราก็มีสติพูดคุยแล้วก็เป็นปิยวาจานะพูดแล้วก็เป็นที่สบายใจทั้งคนพูดคนฟังที่สำคัญเวลาจะคิดจะนึกถ้าเรามีสติเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ทุกวันนี้ที่มีโทษมีภัยเพราะว่าคิดนึกไม่ถูกขาดสติคิดไปสู่อบายามุขไปกินไปเที่ยวไปเล่นเป็นนักเลงกลางคืนนักเลงสุราเป็นนักเลงผู้หญิงนักเลงการพนันนักเลงหัวไม้เกียจคร้านสร้างขึ้นเองทั้งหมดแต่ถ้าเรามาเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาก็จะมีสติสัมปชัญญะจะยืนก็มีสติจะนั่งก็มีสติจะนอนก็มีสติจะกินจะดื่มก็พิจารณาจะขับจะถ่ายก็เป็นที่เป็นทางจะพูดจะคุยก็มีศีลมีธรรมแม้แต่คิดนึกอะไรก็มีสติสัมปชัญญะลองคิดดูว่าถ้าเรามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้แล้วโทษภัยอันตรายที่ไหนจะมีถ้าวันนี้ที่มีโทษมีภัยก็เกิดจากคนขาดศีลขาดธรรมขาดสตินั่นเองนะนั่งก็ไม่มีสติเดินก็ไม่มีสตินะเดินก็ไม่มีสตินอนก็ไม่มีสติให้มานั่งสมาธิมาเจริญสติก็ยังทำไม่ได้นะลองนึกดูนะลองนึกดูว่าสติเนี่ยจะมีอานิสงส์แค่ไหนสติจะเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบว่าเหมือนกับเขื่อนเขื่อนเนี่ยกันน้ำไว้ได้น้ำมากมายเนี่ยถ้ามีเขื่อนก็เก็บน้ำไว้ได้เวลา
ไร่นาไม่มีน้ำในช่วงฤดูแล้งเขื่อนจะปล่อยน้ำมาเวลาหน้าฝนน้ำมากมายเขื่อนก็จะเก็บน้ำไม่ท่วมถ้าเรามีสติก็เหมือนกับมีเขื่อนกั้นใจเราได้ใจที่ไม่ดีเราก็มีสติไม่ให้พูดไม่ให้คุยไม่ให้กระทำไม่ให้คิดไม่ให้นึกสิ่งที่เสียหายเลวร้ายก็ไม่มีนะเวลาเรามีสติขึ้นมานะเราก็จะได้สร้างบุญสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาจนถึงอุเบกขาบารมีคนที่มีสติเราก็เห็นบุญนะรู้จักบารมีนะเกิดมาทุกชาตินะก็จะได้มีประโยชน์ฉะนั้นวันนี้เวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องอย่าได้ประมาทนะทางการเขาให้เราไม่ประมาทให้เราอยู่บ้านนะไม่ไปคุกคีให้เราหมั่นมีหน้ากากมีเจลล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่บ้านเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมนะแล้วก็ให้เราเห็นประโยชน์ว่าเราต้องช่วยกันให้เรามีเมตตานึกถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลหมอแพทย์หน่วยอาสาเจ้าหน้าที่คัดกรองก็ดีนะเขาก็เหมือนกับเป็นทหารเป็นนักรบสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะต้องใช้สติใช้ปัญญาอย่างมากนะเราเองก็อย่าได้เป็นภาระให้ใครนะก็ขอให้เรามีศีลมีธรรมคุ้มครองรักษานะภัยอันตรายที่เขามีก็ขอให้เขาพ้นภัยโรคภัยไข้เจ็บนะก็ขอมียารักษาที่สำคัญเราก็อย่าได้ประมาทอย่าได้ประมาทให้เราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีสติมีสัมปชัญญะทุกอริยบทจะกินจะดื่มจะขับจะถ่ายจะพูดจะคุยจะคิดจะนึกนะให้เรามีสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะเรียกว่าสติเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคำว่าสติก็คือความไม่ประมาทนั่นเองคำว่าไม่ประมาทในที่นี้ก็คือธรรมะทั้งหมดที่คุ้มครองรักษากายวาจาใจเจ้าของนะก็เห็นว่าพวกเรานี้เห็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็ขอให้เอากายวาจาใจเราเนี่ยนะเห็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมที่สุดแล้วนะก็ขอให้เราทุกคนนี้นะมีความรักความสามัคคีกันนะอย่าได้เห็นโทษเห็นภัยแล้วก็ไปเบียดเบียนกันนะคนไหนมีโทษมีภัยมีโรคมีทุกข์เราก็ขอให้เขาพ้นทุกข์พ้นภัยนะตัวของเราเองก็ขอให้เรามาเสริมบารมีสร้างบารมีนะคอยประพฤติปฏิบัติธรรมให้เกิดความสุขความสงบนะให้เป็นผลบุญนี้หนุนนำให้คนพ้นทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นนะก็ขอให้เรามีเมตตาไม่มีประมาณนะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครก็ขอให้มีแต่เมตตามีความสุขความสงบนะแล้วก็ให้เราเชื่อบุญนะบุญเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นได้นะกายกรรมก็เป็นบุญวาจีกรรมก็เป็นบุญมโนกรรมที่เป็นบุญโอกาสที่เราได้ระลึกถึงบุพการีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วนะเราก็อุทิศบุญกุศลนะอีกครั้งหนึ่งยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังขปาขอความลำลิทั้งปวงจนเต็มที่จันโทมนิโสทยัตถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญให้เราระลึกถึง
บุญกุศลที่เราทำนี้อุทิศให้กับผู้วายชนไปหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปก็ขออนุโมทนาทุกๆคนทุกๆท่านที่ได้มาเห็นประโยชน์ในการนั่งสมาธิในการถือศีลปฏิบัติธรรมก็คงจะวันนี้ก็คงยุตินะเพียงเท่านี้ขอโยมเตรียมตัวคุกเข่ากราบพระโยมใครมีเครื่องทายธรรมก็มาถวายพระอาจารย์ได้ปากาวไปช่วยพระอาจารย์คุณโยมก็กราบพระอาจารย์3ครั้งกราบขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนะเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี9070973154 9070973154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089293-3531089293-3531ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537-70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่
408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ปากของหลวงปู่
หรือของท่านอาจารย์ท่านแสดงทำไปเมื่อกี้เนี่ยก็หูเราฟังแล้วมันจะเกิดบุญได้ยังไงคิดก็ให้คิดง่ายๆอย่าไปคิดไกลให้พิจารณาเข้ามาง่ายๆเราเอาอะไรตัวที่พึ่งเอาหูเป็นที่พึ่งสำหรับฟังใช่ไหมอุดหูไว้สิถ้าไม่อยากจะฟังอ่ะมีที่พึ่งแล้วไม่เอาที่พึ่งของตัวเองออกมาใช้ประโยชน์หูนั่นแหละเป็นสรณะสรณังคัจฉามิหูสรณังคัจฉามิจริงไหมคนที่หูหนวกฟังไม่ได้หรอกหูเราจึงเป็นธรรมหูเราจึงเป็นสรณะหูเป็นธรรมได้ยังไงก็หูก็ทำหน้าที่ฟังใครบอกว่าเอาตาฟังใครบอกว่าเอาจมูกฟังจมูกก็เป็นที่พึ่งสำหรับหายใจจมูกก็เป็นสรณะเป็นที่พึ่งสำหรับหายใจเป็นธรรมพากันไปหาธรรมะแต่ไม่รู้จักธรรมสักแต่ว่ามีบ้านสวยหรูแต่ไม่รู้จักปฏิบัติบ้านตัวเองไม่จงรักษาบ้านตัวเองทิ้งบ้านตัวเองให้อยากแย่ใหญ่แมลงมุมหรือสกปรกโสมมอยู่นี่หรือมนุษย์ตัดใจสูงอ่ะบ้านของเรานี่มันสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างแล้วขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่คือบ้านคือกายเรานี่แหละคือบ้านที่เราเข้ามาอาศัยเป็นสรณะกายของเราเนี่ยคือกองสมมติกองธาตุและกองธรรมกองธาตุและกองธรรมมาจากไหนมาจากสงฆ์มาจากธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ก็สมมติว่าเป็นพระอีกทั้งพุทธการก็บอกอยู่ว่าให้พากันเข้าพระไตรสรณคมมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ในกรรมฐาน40ห้องเจริญกรรมฐานในพระไตรปิฎกก็บอกอย่างนั้นจะไปเข้าที่ไหนสรณะมันจะเห็นหรือสรณะถ้าไปหาข้างนอกอ่ะคือการทำความเพียรการเจริญภาวนาเข้าดูที่อัตสาสะปัสสาสะเข้าตรงนี้เนี่ยอย่างนั้นจะบอกว่าสัมมาสมาธิตั้งใจชอบตั้งใจอะไรตั้งใจเจริญฌานทั้งสี่ฌานก็แปลว่าการเพ่งเพ่งอะไรเพ่งอัตสาสะปัสสาสะลมหายใจเข้าออกมันสะอาดมันละเอียดหรือมันสั้นมันยาวถามตัวเองสิไม่ต้องไปถามคนอื่นตัวเองก็มีที่พึ่งก็คือจมูกลมหายใจของเราเองสืบต่อชีวิตอยู่ทั้งที่รู้กันอยู่ทำไมถึงไม่รู้ทั้งที่เห็นอยู่ทำไมถึงไม่เห็นจริงไหมก็ถามตัวเองที่ไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอกว่าเอาจมูกหายใจหรือเปล่าว่าหรือเอาอะไรหายใจอ่ะเอาตาหายใจหรือ